อนนี้ผมก็อยู่ที่ห้าง M Quartier นะฮะก็วันนี้เป็นวันที่ Samsung Galaxy Note 10สำหรับคนที่จองนะฮะก็จะเป็นวันรับเครื่องวันแรกแล้วก็ขายจริงในวันที่23นี้นะครับวันนี้เราก็เลยจะพามาแกะกล่องเครื่องกันนะครับสำหรับตัว Samsung Galaxy Note 10ที่ผมได้จองก็คือเป็นสีขาวนะครับรุ่น Plus ตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงที่จองแล้วนะครับนั่นก็คือเนี่ยครับAS Ceramic ครับที่ M Quartier นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปไหนอันนี้ก็เป็นบัตรคิวนะฮะก็จะต้องรอหน่อยประมาณเขาบอกว่า5คิวก็บวกลบแล้วก็จะประมาณหลายนาทีอยู่เหมือนกันนะฮะก็ลองดูกันต่อไปเอาละครับก็หลังจากที่ผมได้ลองดูจากวิดีโอทั้งหมดของที่ถ่ายวีล็อกไว้นะฮะเนื่องจากว่าเสียงมีปัญหาเนี่ยผมต้องขออภัยกลับมาที่สตูดิโอกันดีกว่านะครับวันนี้ไงแกะกล่องของ Samsung Galaxy Note 10 Plus แต่ว่าเป็นเครื่องสีขาวนะครับซึ่งผมได้จองมาจากทาง AS อ่ะเรามาดูกันเลยว่าข้างในจะมีอะไรบ้างแล้วแตกต่างอะไรกับตัวของ Note 10ตัวอื่นหรือเปล่านะครับโอเคก็โอ้โหเปิดมาปุ๊บมันก็แบบนี้เลยนะครับอ่ะไอ้ส่วนเนี้ยผมยืนยันว่ามีเคสแล้วก็มีคู่มือนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะแยกคู่มือและเคสออกมาก่อนนะครับอันนี้ก็คือยังคงเป็นสแตนดาร์ดมานะครับส่วนของโน้ต10ข้างในนะครับมันก็จะมีความแตกต่างมากขึ้นจากตัวรุ่นปกติเพราะว่าคอเส้นสีขาวนะครับอุปกรณ์เสริมข้างในนะครับก็อันได้แก่อ่ะตัวเครื่องดูตัวเครื่องก่อนนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นสีนี่ครับออร่าไวจะดูเหมือนเซรามิกเลยเนาะดูเหมือนเลยก็ว่าได้นะครับขอบจากขอบเนี่ยยังเป็นสีเงินอยู่แล้วขอบสังเกตว่าขอบเนี่ยบางๆนะฮะก็เนี่ยครับก็คือเป็นอย่างนี้ปากกานะครับที่บอกว่าปากกาสีแบบโอ้โหคือนี่มันคือคาถาไว้เม็ดบนสีขาวชัดๆนะครับแต่ว่าสีขาวเนี่ยจะมีความพิเศษตรงนี้ครับปุ่มที่กดเนี่ยจะเป็นสีเงินหัวข้างหน้าจะเป็นสีขาวนะครับถือว่าโอ้สวยงามนะครับสำหรับคนที่ชอบความขาวมาดูทางด้านอุปกรณ์เสริมนะครับอุปกรณ์เสริมของตัวสีขาวนะครับเฉพาะออร่าไวท์เท่านั้นหูฟังขาวอะแดปเตอร์ขาวนะครับแล้วก็สายชาร์จสีขาวอะไรก็ขาวครับเรียกได้ว่าอย่างนั้นเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้ก็คือที่เก็บที่เก็บตัวหัวปากกานะครับซึ่งเราเคยสาธิตไปแล้วในตอนรีวิวโน้ต10ปกตินะครับก็เรียกได้ว่านี่ก็คือเป็นการแกะกล่องของตัวสีขาวนะครับก่อนที่เราจะมีรีวิวตัวNote 10 Plus นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะทำในรุ่นของ Aura Grow นะครับที่เราได้รีวิวไปนะครับโอเคสำหรับ Vlog ก็ไปติดตามต่อนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรรายละเอียดของตัวเครื่องนะครับก็คือว่าเครื่องจะล็อกนะครับถ้าเกิดไม่ในใจตังนะครับค่าบริการอะไรเดือนแต่ว่าปกติเนี่ยลูกค้าเซเลเนตเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้วครับก็ฉะนั้นถ้าไม่ได้จำเป็นจะต้องขายเครื่องอะไรเงี้ยก็สบายใจได้ครับก็ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้เราก็ได้เครื่องมาเรียบร้อยนะครับเป็นของ AS Serenity นะฮะก็เรียบร้อยครับถือว่าคอมพลีทในภารกิจของวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปหน้านะครับก็จะเป็นคลิปของรีวิวส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูติดต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับ